คือตรงนี้เราเป็นชุมชนไทยพวนมีความสามารถในการย้อมสีธรรมชาติได้ดีเยี่ยมแล้วก็มีการทอผ้าหมี่ขีดซึ่งก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมก็เลยเอาศักยภาพเอามาปรับเปลี่ยนเป็นสินค้าแบรนด์หัตตราค่ะยากมากๆกว่าที่เราจะสื่อสารกับชุมชนให้ความรู้ความเข้าใจตรงนี้คือชุมชนเป็นบ้านของเขาเขาจะต้องอยู่ตรงนี้ไปตลอดจนถึงอนุชนรุ่นหลังเราละทิ้งไม่ได้แล้วเราเพิกเฉยไม่ได้แล้วเราต้องมาช่วยกันประคองหรือว่าทำตรงนี้ให้มันอยู่อย่างยั่งยืนแล้วก็ดีกับทุกๆคนในชุมชนด้วยค่ะเราคิดว่าเราอยากจะสื่อสารความเป็นสินค้าหัตถกรรมสินค้าที่เป็นมิตรดีกับผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมคงความเป็นผ้าทอมือไทยแต่มีการดีไซน์ให้ดูร่วมสมัยเหมาะกับการใช้ของไลฟ์สไตล์ต่างๆการที่เราให้ความสำคัญกับงานดีไซน์ที่เป็นฝ้ายและไหมทอผสมกันก็ด้วยการเล็งเห็นว่าการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นงานร่วมสมัยใช้ลวดลายซึ่งไม่มากจนเกินไปแต่ก็ยังมีอยู่คงความเป็นเราเอามาผสมผสานเข้ากับคุณภาพซึ่งจะเป็นร่วมกับเส้นใยการย้อมสีธรรมชาติให้เป็นการใช้สีในโทนสีเป็นโทนสีซึ่งคนหนุ่มสาวคนที่ชอบความทันสมัยเช่นแนวสีพาสเทลก็จะมาอยู่บนการออกแบบของแบรนด์หัตตราด้วยค่ะหลังจากที่เราได้เข้าโครงการร่วมกับ British Council ได้นำความรู้ค่ะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของเราหลากหลายนะคะตั้งแต่การออกแบบเครื่องแต่งกายโดยการมีการวางแผนว่าลวดลายนี้จะไปตกอยู่ในส่วนใดของบนชุดนั้นโดยที่ไม่มีการตัดต่อของชุดนั้นเลยแล้วยังมาถึงเรื่องการให้สีโทนสีแล้วก็เรื่องของสร้างมูลค่าของสินค้าโดยผ่านเรื่องราวการใช้แรงบันดาลใจตรงนี้ก็ทำให้สินค้ากลายมาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าและคุณค่าไปในเวลาเดียวกันเหนือสิ่งอื่นใดก็รายได้ก็ไปอยู่ที่ชุมชนด้วยนะคะเพราะว่าสินค้านี้คือสินค้ามาจากชุมชนของเรานั่นเองก็เป็นการทำงานร่วมกับชุมชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วก็จะมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะ